ำนาญที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำน้องๆคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะถ้าเกิด 5 A B C 10 13เป็นลำดับเลขคณิตพี่อยากหา A B C ตรงเนี้ยจากตรงนี้น้องได้อะไรบ้างน้องได้ A1 เป็น5แล้วน้องได้อะไรอีก A5 เป็น10ป่ะถูกป่ะแล้ว A6 เป็นไม่เอาไม่ให้ A6 ดีกว่าโอเคป่ะให้แค่นี้ก็เกินพอแล้ว A5 มันคือ10มันคือ A1 บวกกับ N-1 ดีป่ะมันก็คือ A1 คือ5บวกกับn คือ4ลบ1 n คือ5ลบ1 d คือไม่รู้ก็หาไว้เป็น5เท่ากับ4 d เพราะฉะนั้น d เท่ากับ5ส่วน4โอเคป่ะ a มันคืออะไร a มันคือ a2 มันก็คือ5บวกกับ2ลบ1คูณกับ5ส่วน4เพราะฉะนั้นมันก็คือ5บวกกับ5ส่วน4โอเคป่ะมันก็คือ25ส่วน4ต่อไป B เท่าไหร่ A3 มันก็คือ5บวกกับ3ลบ1คูณกับ5ส่วน4 3ลบ1คือ2ตัดกับ2ตรงนี้เป็น5บวกกับ5ส่วน2มันก็คือ15ส่วน2ว่ะถูกป่ะแล้วต่อไป C คือ A4 มันก็คือ5บวกกับ4ลบ1คูณกับ5ส่วน4ตรงนี้มันก็คือ3ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็น5บวกกับ15ส่วน4มันก็ได้เป็น75ส่วน4ป่ะโอเคมั้ยผ่านนะจริงๆลำดับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแต่สิ่งที่ทำให้มันยากขึ้นก็คือมันเอาไปเป็นโจทย์ประยุกต์แต่โดยเนื้อหาหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ต่อไปมันจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับไอ้ลำดับเลขคณิตนะโจทย์ข้อแรกปุ๊บเขาบอกว่าจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตจงหาพจน์ทั่วไปของ6 2 -2 -6 ตรงเนี้ยมันเป็นเลขลำดับเลขคณิตใช่ไหมลำดับเลขคณิตปุ๊บ an เท่ากับ a1 บวก n-1 d ใช่ป่ะพอ an เท่ากับ a1 บวก n-1 d ปุ๊บพี่ถามว่า an คือสมมุติให้เป็น a1 สมมุติว่าเป็น a2 แล้วกันเป็น2เท่ากับ a1 มันคือ6ไหมบวกกับพจน์ที่2ก็แทน n เป็น2แล้วเราไม่รู้ d ก็เป็น2เท่ากับ6บวกกับ d ก็เป็น -4 ป่ะ
พราะฉะนั้น an มันเท่ากับ a 1คือ6บวกกับ n ลบ1คูณกับลบ4มันก็จะได้เป็น6ลบ 4n แล้วบวก4มันก็จะได้เป็น10ลบ 4n ป่ะถูกไหมนี่คือข้อแรกผ่านไปง่ายมากโอเคป่ะต่อไปลองหาข้อต่อไปจงหาพจน์ที่11สึกแท่งนี้มองไม่ค่อยเห็นจงหาพจน์ที่11เมื่อ a 1เท่ากับ10และ a 2เท่ากับลบ1โอเคป่ะ a n เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ1 d น้องก็แทนลงไปก่อน a n เท่ากับ10บวกกับn ลบ1คูณกับลบ1มันก็จะได้เป็นอะไร10บวกกับ1ลบ n มันก็ได้เป็น11ลบ n ป่ะ an เท่ากับ11ลบ n พี่ถาม a 11มันเท่ากับ11ลบ11ก็ตอบ0โอเคไหมผ่านนะต่อไปถ้า4 x y z 16เป็น5พจน์เรียงกันของลำดับเลขคณิตจงหา x y z น้องลองดูนะพี่คิดก่อนx มันคืออะไร x มันคือพจน์ที่2ป่ะมันก็คือ4บวกกับ r ป่ะ4บวกกับ d ป่ะ y เนี่ยมันคือพจน์ที่3มั้ยมันก็คือ4บวกกับ 2d ป่ะถูกป่ะเพราะมันมาจากอะไรมันมาจาก an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ 1d นะถูกป่ะ a1 ก็ a1 บวกกับ 0d a2 เท่ากับ a1 บวกกับ1d a3 เท่ากับ a1 บวกกับ 2d โอเคป่ะแล้วต่อไป z เนี่ยมันเท่ากับ a4 มันก็เท่ากับ4บวกกับ 3d ใช่ป่ะต่อไป16เนี่ยมันเท่ากับ a5 มันก็คือ4บวกกับ 4d ป่ะจากความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยน้องก็จะรู้ดีแล้วน้องย้าย4ไปลบเป็น12เท่ากับ 4d เพราะฉันดีตอบ3พอน้องแทน d ด้วย3ปุ๊บน้องก็จะหา x y z ได้ x ก็ต้องเป็น4บวก3เป็น7ตรงนี้แทนเป็น3 y ก็เท่ากับ4บวก2คูณ3เป็น6แล้วก็บวก4เป็น10 z ก็คือ y บวกกับ4บวกกับ3คูณ3คูณ3เป็น9บวกกับ4เป็น13โอเคไหมต่อไปถ้า2และ26เป็นพจน์2พจน์ของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์อีก3พจน์เรียงอยู่ระหว่างพจน์ทั้ง2จงหา3พจน์นี้ถ้า2และ26เป็น2พจน์ของลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตพี่จะใช้เป็นAP นะจะได้เขียนสั้นๆหน่อยเป็น AP แล้วก็มีอีก3พจน์อยู่ระหว่าง2และ26จงหา3พจน์นั้นมันก็คือแปลความได้อย่างนี้ไหม2 a b c แล้วก็26ป่ะถูกป่ะแล้วเขาก็หา a b c ถูกไหมตรงนี้น้องก็ดูแล้วตรงนี้ a n เท่ากับ
a 1บวก n ลบ1 d ถูกไหม a 1คือ2บวกกับ n ลบ1คูณกับ d เรารู้แค่นี้แต่เรารู้อะไรอีกเรารู้ว่า26เป็น a 5ป่ะพอ a 5ปุ๊บมันก็ได้เท่ากับ2บวกกับ5ลบ1คูณกับ d มันก็ได้เป็น2บวกกับ 4d ได้เป็น26 24เท่ากับ 4d เพราะฉะนั้น d เท่ากับ6ไหมพอ d เท่ากับ6 a เนี่ยมันคือ a 2ป่ะ a 2มันก็คือ2บวกกับ2ลบ1คูณกับ6มันก็ได้เป็น8ไหม b เนี่ยมันคือ a 3มันก็คือ2บวกกับ3ลบ1คูณกับ63ลบ1เป็น2 2คูณ6เป็น12 12บวก2เป็น14 c เนี่ยมันเท่ากับ a 4ไหมมันก็คือ2บวกกับ4ลบ1คูณกับ6เท่ากับ4ลบ1เป็น3 3คูณ6เป็น18 18บวก2เป็น20โอเคไหมแต่ถ้าเกิดพี่ถามว่าพี่คิดอย่างนี้เร็วกว่าป่ะ a 1เนี่ยมันเป็น2ป่ะ a 2มันก็ต้องห่างมา6ก็คือบวกเข้าไป6A 3ก็ห่างเข้าไป6 A 4ก็ห่างเข้าไป6ถูกป่ะ A 5ก็ห่างไป6มันก็เร็วกว่าน้องไม่ต้องมาแทนค่าอะไรยุ่งวุ่นวายโอเคไหมผ่านนะต่อไปพี่ถามว่าถ้า A 5A แล้วก็ 6A บวก 9เป็นลำดับเลขคณิตเป็น AP จงหา A ถ้าการเป็นลำดับเลขคณิตบอกอะไรเราเป็นลำดับเลขคณิตบอกว่าผลต่างร่วมคงที่ผลต่างร่วมคงที่มันคืออะไร D คงที่ D คงที่คือ 5A ลบ A เนี่ยมันต้องได้เป็น 6A บวก 9 และลบ 5A ป่ะนี่คือคำว่า D คงที่ไหม 5A ลบ A มันคือ 4A 6A บวก 9 ลบ 5A มันคือ A บวก 9 เพราะฉะนั้นพี่มาต่อตรงนี้นะ 3A มันเท่ากับ 9 A ก็เป็น 3 ป่ะถูกไหมคำว่า AP เป็นระดับเลขคณิตแสดงว่าผลต่างร่วมคงที่พอผลต่างร่วมคงที่แสดงว่า D คงที่ D คงที่เราก็ต้องมาคิดก่อน D แต่ละตัวมันเนี่ยมันคืออะไรบ้าง D คือ A2 ลบ A1 D คือ A3 ลบ A2 ก็เป็น 5A ลบ A เท่ากับ 6A บวก 9 และลบ 5A เพราะฉะนั้น 4A ก็เป็น A บวก 9 3A ก็เป็น 9 A ตอบ3โอเคไหมผ่านนะต่อไปจงหาค่า m เล็กที่ทำให้ลบ3 0 3 6จะมี an เท่ากับ169เอาเป็น168ดีกว่าโอเคไหมโอเคนะตรงเนี้ยลบ3 0 3 6เนี่ยมันบอกอะไรเรามันบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตไหมและ d เท่ากับ0ลบลบ3ก็ d เป็น3เพราะฉะนั้น anเท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ1 d ปุ๊บ a n เท่ากับ168ตรงนี้จะเป็น a m โอเคป่ะ a 1ก็คือลบ3บวกกับ m ลบ1 d คือ3ถูกป่ะ168ย้ายมาย้ายลบ3มาบวกก็เป็น171เท่ากับ3เท่าของ m ลบ1ตรงนี้บางคนเลือกคูณกระจาย
พี่ลองแทนให้ดูแต่ละวิธีนะแล้วน้องดูว่าวิธีไหนง่ายกว่ากัน171เท่ากับ 3m แล้วลบ3แล้วก็เป็น174เท่ากับ 3m m ต่อ355 38 24ถูกป่ะกับพี่คิดอีกวิธีนึง171เท่ากับ3เท่าของ m ลบ1พี่ตัดตรงนี้เลยเป็น57เท่ากับ m ลบ1 m ต่อ58พี่ว่าวิธีนี้เร็วกว่านะเพราะ1คือมันคิดตัวเลขง่ายกว่าเวลาเราทำเนี่ยตัวเลขง่ายๆเราจะยิ่งคิดเร็วมากโอเคป่ะอันนี้ยังโชคดีไงที่ว่ามันใช้3ตัดมันดูไม่ยากมากถ้ามันใช้11ตัดอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าน้องไม่ตัดก่อนนี่แบบคิดกันหัวบานอะว่าแบบจะเอาอะไรมาใส่ดีโอเคไหมต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่าลำดับนี้เนี่ยมีกี่พจน์4 11 18 25 613มีกี่พจน์ตรงนี้มีจุดๆมีกี่พจน์ตรงเนี้ยน้องดูก่อนเป็นลำดับเลขคณิตไหมเพราะอะไรตรงนี้ห่างกัน7ตรงนี้ก็ห่างกัน7ตรงนี้ก็ห่างกัน7เพราะฉะนั้นเป็น AP และ D เท่ากับ7โอเคป่ะเพราะฉะนั้น AN เท่ากับ A1 บวกกับ A-1 ดีไหม AN ก็คือ613เท่ากับ A1 คือ4บวกกับ N เราไม่รู้ก็แทน N ลงไป D เป็น7เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น609เท่ากับ7เท่าของ N-1 ตรงนี้พี่ตัดก่อน7 8 56 7 7 49เท่ากับ N-1 N ตอบ50 88ป่ะเพราะฉันก็ตอบมันมี88พจน์โอเคไหมไม่ยากนะพางต่อไปจงหาว่าระหว่าง7กับ1610มีจำนวนที่6หารลงตัวทั้งหมดกี่จำนวนระหว่าง7กับ1610มีจำนวนที่6หารลงตัวกี่จำนวนน้องก็ต้องเริ่มคิดก่อนพจน์แรกที่6หารลงตัวมีคือตัวอะไรมันคือ12ป่ะแล้วก็18แล้วก็24แล้วไปเรื่อยๆแล้วพจน์สุดท้ายล่ะพจน์สุดท้ายคิดยังไงน้องเอา6ไปหารนะ6 2 12 41 6 6 36 50 6 8 48เศษ2ถูกป่ะพอเศษ2ปุ๊บแสดงว่ามันเอาเศษไปลบตัวนั้นต้องหารลงตัวก็เป็น1608 1608มันมาจาก1610ลบ2ได้เป็น1608โอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือลำดับที่เราต้องการแล้วแล้วเขาก็มาถามว่าทั้งหมดเนี้ยมีกี่จำนวนตรงเนี้ยผลต่างมันคือ6ป่ะนี่ก็6ถูกไหมและนี่คือ AN โอเคป่ะเข้าสูตรแล้ว AN เท่ากับ A1 บวกกับ N-1D AN คือ1608เท่ากับ A1 คือ12บวก N-1 คูณ D คือ6ตรงนี้ย้ายไปลบก็เป็น1596เท่ากับ6เท่าของ n-1 น้องก็ย้าย6ไปหารเป็น n-1 เนี่ยเท่ากับ6212 6636แล้วก็6636ก็เป็น n เท่ากับ267โอเคไหมเพราะฉันก็ตอบมี267จำนวนแต่พี่ถามว่ามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมน้องลองดูนะตรงนี้ถ้าเกิดน้องหาก่อนว่า1 2 3 4ถึง1610เนี่ยมีจำนวนที่6หารลงตัวกี่จำนวน
โอเคไหมหลังจากนั้นน้องก็ไปดูว่าตัวที่น้องไม่เอาอ่ะตัวที่น้องไม่เอามันหมายความว่า1ถึง6น้องไม่เอาใช่ป่ะน้องก็ไปดูว่า1 2 3 4 5 6มีจำนวนที่6หารลงตัวกี่จำนวนโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นที่ให้ตรงนี้เป็นคำตอบแรกนี่เป็นคำตอบที่2น้องก็เอาคำตอบแรกลบกับคำตอบที่2โอเคป่ะน้องก็จะได้จำนวนที่7ถึง1610ว่ามีจำนวนที่6หารลงตัวกี่จำนวนจำนวนไอ้คำตอบแรกเนี่ยเราหายังไงพี่บอกก่อนว่าคำตอบแรกหาง่ายมากๆถ้าเกิดน้องคิดเก่งๆอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าคำตอบแรกเนี่ยมันเท่ากับ1610และหารด้วย6และใช้เครื่องหมายปัดลงนี่คือเครื่องหมายปัดลงนะเครื่องหมายปัดลงหมายความว่าไงหมายความว่าปัดเศษทิ้งเอาเฉพาะจำนวนเต็มนั่นคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องมี 5.1 น้องจะปัดได้5โอเคป่ะน้องมี 5.6 น้องจะปัดได้5น้องมี 5.5 น้องก็จะปัดได้5ต่อให้น้องมี 5.99 น้องก็ยังคงปัดได้5โอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่เราก็ดูว่าตรงเนี้ยมันได้เท่าไหร่มันก็ได้เป็น6212 41 6636 50 86 48ป้ะและเศษ2/6แต่พี่ปัดเศษทิ้งก็ได้268โอเคไหมแล้วคำตอบที่2ล่ะคำตอบที่2น้องก็ต้องคิดแล้ว1 2 3 4 5 6มีจำนวนที่6หารลงตัวกี่จำนวนจริงๆมันก็มีแค่จำนวนเดียวว่ะแต่ถ้าเกิดน้องอยากใช้สัญลักษณ์เมื่อกี้ก็6หาร6แล้วก็ปัดลงมันก็ได้1โอเคไหมคำตอบที่2เนี่ยมันก็ได้1พี่ถามว่าคำตอบของเราที่ต้องการคือ1ลบกับ2มันก็คือ268ลบ1ก็ตอบ267ป่ะถูกไหมแล้วพี่ถามว่ามันเท่ากันไหมนี่267ใช่ไหมนี่ก็267เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเท่ากันพี่เลยใช้นิยมใช้วิธีนี้มากกว่าเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะหารเลขง่ายแล้วมันจะทำสั้นมากโอเคไหมผ่านนะต่อไปน้องลองดูว่านายเอเริ่มทำงานเป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้เงินเดือนในเดือนแรก600บาทถ้านายเอได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ300ถามว่าอีก10ปีนายเอจะได้เงินเดือนละเท่าไหร่เดือนละนะเท่าไหร่อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันไม่ค่อยมีอะไรมากน้องลองดูนะตอนแรกได้600ใช่ป่ะเดือนต่อมาเพิ่มขึ้นพี่เอาเพิ่มขึ้นสัก30บาทแล้วกันเพราะรู้สึกเพิ่มขึ้นเยอะเกินเป็น630ใช่ไหมแล้วก็เป็น660พี่ถามว่าตรงเนี้ยนี่คือครั้งแรกสตาร์ทเลยป่ะและนี่คือจบปีแรกใช่ไหมนี่คือจบปีที่2พี่ถามว่าจนจบปีที่10จบปี10เขาถามเงินเดือนนี้ใช่ป่ะถูกไหมถ้าพี่ให้นี่คืออันนี้มันมาถึงยังสตาร์ทอยู่ยังไม่จบปีอะไรเลยมันก็คือจบปี0ได้เงินเดือน600จบปี1ได้เงินเดือน630จบปี2ได้660จบปีที่10จะได้เงินเดือนเท่าไหร่
จบปี0มันคือ A1 ป่ะถูกป่ะจบปี1มันคือ A2 มั้ยจบปี2คือ A3 เพราะฉะนั้นจบปี10มันก็ต้องเป็น A11 ป่ะถูกไหมน้องก็ลองคิดใหม่ถ้า600 630 660ไปเรื่อยๆแล้วเขาถามหา A ที่11น้องก็คิดแหละ A11 เท่ากับ A1 บวกกับ N-1 D A11 ก็เป็น600บวกกับ11-1คูณกับ D คือ30 600บวกกับ10คูณกับ30ก็ได้เป็น600บวกกับ300ก็ได้900ไหมโอเคป่ะน้องสังเกตว่ารู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นน้อยจังโอเคป่ะผ่านนะข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้าเกิด3พจน์แรกพี่ให้เป็น A B C แล้วกัน A B C เนี่ยถ้ามันบวกกันได้12ผลบวกเป็น12และผลบวกของกำลัง3แต่ละตัวได้เป็น408เขาถามหา A B C A B C พี่เขียนอย่างนี้ก่อนนะ A B C พี่สมมุติให้ตรงเนี้ยเป็น x ตรงนี้เป็น x ลบ d ได้ไหมแล้วตรงนี้เป็น x บวก d ได้ไหมโดยที่ d คือผลต่างร่วมใช่ป่ะนี่คือห่างกัน d นี่ก็ห่างกัน d โอเคไหมแล้วน้องลองเอาบวกกันหมดอันแรกผลบวกเป็น12ผลบวกเป็น12ก็เป็น x ลบ d บวก x แล้วบวก x บวก d ได้12ตรงนี้ก็ตัดกันน้องได้เป็นอะไร 3x เท่ากับ12 x ตอบ4ป่ะเพราะฉะนั้นลำดับของน้องมันจะกลายเป็น4ลบ x 4แล้วก็4บวก d ตรงนี้จะเป็นบวก d โอเคป่ะต่อไปน้องมาคิดอัน2ผลบวกของกำลัง3ของแต่ละพจน์น้องก็จะได้เป็น4ลบ d กำลัง3บวกกับ4กำลัง3บวกกับ4บวก d ยกกำลัง3เท่ากับ408ป่ะถูกป่ะตรงเนี้ยได้64น้องย้ายมาลบลบ64น้องก็ได้เป็น344ป่ะถูกไหมหลังจากนั้นน้องจะได้ว่า4ลบ d ทั้งหมดกำลัง3บวกกับ4บวก d ทั้งหมดกำลัง3เท่ากับ344ป่ะถูกป่ะตรงเนี้ยน้องจะได้อะไรน้องมองเป็น x กำลัง3แล้วบวก y กำลัง3น้องจะได้เป็น x บวก y วงเล็บ x กำลัง2ลบ xy แล้วบวก y กำลัง2ได้ไหม x ลบ y มันก็ x บวก y คือ4ลบ d บวกกับ4บวก d x กำลัง2มันก็คือ4ลบ d ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ4ลบ d คูณกับ4บวก d โอเคป่ะแล้วบวกกับ4บวก d ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ344ตรงนี้ตัดกันต่อ8ป่ะแล้วเอา8ย้ายมาหารตรงนี้เอาเป็นช้าๆแล้วกันทีละอันวงเล็บแรกได้8วงเล็บ2ล่ะตรงนี้กระจายได้16ลบ 8d แล้วบวก d กําลัง2ป่ะแล้วก็ลบ4ลบ d กับ4บวก d ก็เป็น16ลบ d กําลัง2ป่ะแล้วบวกกับ16บวก 8dแล้วก็บวกกับ d กำลัง2เท่ากับ344โอเคไหมตรงนี้ตัดกันโอเคป่ะตรงนี้ d กำลัง2บวก d กำลัง2ลบลบ d กำลัง2ได้เป็น 3d กำลัง2แล้วก็16ตัดกับ16
น้องก็จะได้เป็น 3d กำลัง2บวก16ถูกป่ะแล้วคูณกับ8ได้เป็น344พี่เอา8ไปหารก่อน 3d กำลัง2บวก16ก็ได้เป็น8432 83โอเคป่ะ 3d กำลัง2ได้เป็น27ป่ะ d กำลัง2เป็น9ดีก็เป็น3ไม่ก็ลบ3โอเคไหมถ้าเป็น3กรณีแรกดีเท่ากับ3น้องก็จะได้เป็น4ลบ3 4แล้วก็4บวก3น้องก็ได้เป็น1 4 7บวกกันบวกกันก็เป็น4บวก1บวก7 12โอเคถูกต่อไปตรงนี้ถ้าเกิดผลบวกกำลัง3ก็ได้4กำลัง3บวก1กำลัง3บวก7กำลัง3น้องได้เป็น4กำลัง3เป็น64บวก1กำลัง3เป็น1 7กำลัง3เป็น343น้องก็ได้ตรงนี้บวกกันเป็น65แล้วก็ได้408ก็ถูกอีกโอเคไหมแล้วน้องต้องมาเช็คดูว่าปัญหาที่2ดีถ้าดีเท่ากับลบ3ได้ไรอันแรกได้4ลบลบ3อันที่2ได้4อันที่3ได้4ลบ3ก็เป็น7 4 1มันเหมือนลำดับเมื่อกี้เลยไหมถูกป่ะ7 4 1กับ1 4 7มันแค่ย้อนสลับกันเพราะฉะนั้นมันก็ถูกเหมือนกันโอเคป่ะเขาให้หา A B C น้องก็ตอบ A เท่ากับ7หรือว่า1 b เท่ากับ4แน่นอนแล้วก็ c เท่ากับ1หรือว่า7โอเคไหมนี่คือคำตอบต่อไปนะไหนน้องลองหาเขาบอกว่าถ้าเกิด a 3เท่ากับ8 a 16เท่ากับ47จงหา A 100เท่าไหร่ข้อนี้ทำยังไงข้อนี้จริงมันง่ายมากเลยนะพี่คิด A 3ก่อน A 3ตรงเนี้ย8มันเท่ากับ A 1บวกกับ 2D มั้ยถูกป่ะแล้วต่อไป10 A 16มันคือ47เท่ากับ A 1บวกกับ 46D มั้ยถูกไหมพี่ให้นี่เป็นสมการแรกนี่เป็นสมการ2น้องลองเอาสมการ2ลบ1สิ47ลบ8น้องได้เป็นตรงนี้ต้องเป็น 15d สิเพราะ a 16ก็เป็น 15d ก็จะได้ 13d มั้ยถูกป่ะตรงนี้ได้39เท่ากับ 13d เพราะฉะนั้น d ตอบ3ถูกไหมพอดีตอบ3ปุ๊บ A1 ได้เท่าไหร่8ลบ2คูณ3ก็ได้2ถูกป่ะ A100 มันก็คือ A1 ก็คือ8ไม่ใช่ A1 ก็คือ2บวกกับ100ลบ1 D ก็คือ3เท่ากับ2บวกกับ99คูณ3 99คูณ3มันก็คือ297ป่ะแล้วบวกกับ2ก็เป็น299โอเคไหมผ่านนะต่อไปเขาบอกว่าถ้า A1 A2 A3 A4 เป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเป็นจำนวนจริงลบ D น้อยกว่า0พจน์ที่มีค่ามากที่สุดมีค่าเท่ากับ110 max เท่ากับ110และผลบวกของทั้ง4ค่ามี116จงหาพจน์ทั่วไปผลบวกเท่ากับ116พี่ถามว่า A1 A2 A3 A4 ถ้า D น้อยกว่า0น่ะ D น้อยกว่า0นะอันไหนเป็น A max A1 ต้อง max ป่ะใช่ป่ะแล้วค่อยๆลดลงลดลงจน A4 คือมินเพราะฉะนั้น A1 เนี่ยเท่ากับ110
โอเคไหมเก็ตป่ะต่อไปถ้าเกิดพี่ให้ A 1 A 2มันคือ A 1บวก D ไหม A 3มันคือ A 1บวกกับ2 D ไหมและ A 4มันคือ A 1บวกกับ3 D ไหมทั้งหมดเนี้ยบวกกันได้เป็น116ใช่ป่ะตรงเนี้ย A1 ต้องมี4 A1 บวกกับ D 2 D 3 D เป็น6 D เท่ากับ116 A1 ก็คือ110บวกกับ6 D ใช่ไหมเท่ากับ116 6 D มันเท่ากับ116ลบ440 D ก็คือหาร6โอเคป่ะตรงนี้น้องจะคิดได้ D เท่ากับลบ54เพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปมันก็คือ AN เท่ากับ A1 บวกกับ N ลบ1 D A1 ก็คือ110บวกกับ N ลบ1คูณกับลบ54เพราะฉันก็ต้องได้เป็น164ลบ 54n ถูกไหมผ่านนะต่อไปเขาบอกว่าถ้า 2m บวก 3 m กำลัง 2 ลบ 1 2m ลบ 5 เป็น ap จงหา mพอมันเป็น AP ปุ๊บพี่ถามว่า D มันเท่ากันป่ะ D คงที่เพราะฉะนั้น M กำลัง2ลบ1ลบกับ 2M บวก3เท่ากับ 2M ลบ5ลบกับ M กำลัง2ลบ1ถูกไหมตรงนี้มันจะได้เป็น M กำลัง2ลบ1ลบ 2M และลบ3เท่ากับ 2M ลบ5ลบ m กำลัง2และบวก1ถูกไหมตรงนี้น้องย้ายข้างมาเป็น 2m กำลัง2ลบ 2m แล้วก็ลบอีก 2m เป็นลบ 4m ตรงนี้ลบ4ตรงนี้ก็ลบ4เพราะฉะนั้นตัดกันเท่ากับ0โอเคป่ะดึง 2m ออกเป็น m ลบ2เท่ากับ0ตอบ m เท่ากับ0หรือ2โอเคไหมอันนี้ไม่ยากเลยนะเป็นโจทย์เบสิกเลยแหละที่น้องสมควรจะทำได้โอเคไหมผ่านนะต่อไปเริ่มประยุกต์กับพวกสิ่งที่เราเคยเรียนมามากขึ้นนะเขาถามว่าจงหา x ที่ทำให้ล็อก4ล็อก3กำลัง x ลบ1ล็อก3กำลัง x บวก7เป็น ap โอเคป่ะมันจะเป็น ap ได้ d ต้องคงที่อันนี้ก็แนวเดิมพอ d คงที่คือล็อก3กำลัง x ลบ1ลบล็อก4เท่ากับล็อก3กำลัง x บวก7ลบล็อก3กำลัง x ลบ1ป่ะน้องดูนะฐานมันเหมือนกันป่ะนี่คือฐาน10ใช่ไหมนี่ก็ฐาน10นี่ก็ฐาน10นี่ก็ฐาน10มันฐานเดียวกันลบกันก็จับมาหารกัน3กำลัง x ลบ1ส่วน4เท่ากับล็อก3กำลัง x บวก7และหารด้วย3กำลัง x ลบ1ถูกป่ะเดี๋ยวน้องก็ปลดล็อกซะน้องจะได้เป็น3กำลัง x ลบ1ส่วน4เท่ากับ3กำลัง x บวก7และหารด้วย3กำลัง x ลบ1พี่แทน3กำลัง x เท่ากับ a น้องจะได้เป็น a ลบ1ส่วน4เท่ากับ a บวก7และหารด้วย a ลบ1จะได้เป็น a ลบ1กำลัง2เท่ากับ4เท่าของ a บวก7ก็
็เริ่มกระจายเลย a กำลัง2ลบ 2a แล้วบวก1เท่ากับ 4a แล้วบวก28ถูกไหมหลังจากนั้นก็ย้ายมาเป็น 5a เป็น 3a เอ้ยไม่ใช่เป็น a กำลัง2ลบ 6a แล้วลบ27เท่ากับ0 a ลบ9กับ a บวก3ป่ะเท่ากับ0หลังจากนั้นก็ตอบ a เท่ากับ9กับ a เท่ากับลบ3 a เท่ากับ9กับลบ3 a คือ3กำลัง x เท่ากับ9กับลบ3 3กำลัง x มันต้องมีค่ามากกว่า0เสมอไหมเพราะฉะนั้นลบ3ตัดออกโอเคป่ะ3กำลัง x เท่ากับ9 3กำลัง x เท่ากับ9คือ3กำลัง2เพราะฉะนั้นตอบ x เท่ากับ2 x เท่ากับ2ต้องระวังด้วยไม่ให้หลังรูทติดลบไอ้หลังล็อกติดลบ3กำลัง x เป็น3กำลัง2เป็น9ลบ1ไม่ติดลบ3กำลัง2เป็น9ลบ7ไม่ติดลบเพราะฉะนั้นโอเคเห็นไหมว่าเวลาได้คำตอบแล้วอย่าลืมตัวคำตอบเสมอไม่งั้นมันจะผิดและยิ่งพวกบทล็อกอะไรพวกนี้มันชอบมีก็หยุมก็หยิมให้เราแบบผิดเยอะผิดเยอะยิบย่อยโอเคนะผ่านนะต่อไปพี่ถามว่าถ้าเกิดไซเซต้าไซสองเซต้าไซสามเซต้าเป็น AP จงหาผลบวกของเซต้าทั้งหมดทำยังไงเป็น AP แสดงว่าอะไรดีคงที่ปะพอดีคงที่ปุ๊บจะได้ว่าไซน์2เซต้าลบไซน์เซต้าเท่ากับไซน์3เซต้าลบไซน์2เซต้าปะเก็ตไหมพี่ย้ายข้างก่อนเป็น2ไซน์2เซต้าเท่ากับไซน์3เซต้าแล้วบวกไซน์เซต้าตรงนี้ต้องได้อะไรไซน์เซต้าบวกไซน์เซต้าต้องได้2ไซน์คอสป่ะมันเป็น2ไซน์ half sum cos half dip ป่ะถูกป่ะ2ไซน์ half sum ก็เป็น2ไซน์3เซต้าบวกเซต้าและหาร2 cos half dip ก็คือ3เซต้าลบเซต้าและหาร2น้องก็จะได้เป็น2ไซน์ตรงนี้เป็น2ไซน์4เซต้าหาร2ก็เป็น2ไซน์2เซต้า cos 3เซต้าลบเซต้าก็เป็น2เซต้าหาร2เป็นเซต้าตรงนี้ก็ได้2ไซน์เซต้า2ไซน์2เซต้าแล้วก็ตัด2 2ได้ไหมถูกป่ะหลังจากนั้นน้องย้ายข้างมาก็กลายเป็นไซน์2เซต้าคอสเซต้าลบไซน์2เซต้าเท่ากับ0โอเคป่ะแล้วน้องดึงไซน์2เซต้าออกวงเล็บคอสเซต้าลบ1เท่ากับ0น้องจะได้ว่าไซน์2เซต้าเท่ากับ0คอสเซต้าเท่ากับ1ไม่บอกยูนิเวิร์สตอบยูนิเวิร์สเป็น0ถึง2พายเซต้าอยู่ระหว่าง0ถึง2พาย2เซต้าต้องอยู่ระหว่าง0ถึง4พายโอเคไหมเพราะฉะนั้น2เซต้าเป็นอะไรได้มั่งไซน์อะไรที่ทำให้เป็น0บ้างก็0พาย2พาย3พายแล้วก็4พายป่ะหลังจากนั้นน้องหาร2น้องได้เซต้าเท่ากับ0พายส่วน2พาย3พายส่วน2แล้วก็2พายป่ะถูกป่ะตรงนี้ผลบวกได้เท่าไหร่2พายบวกพายเป็น3พายพายส่วน2บวก3พายส่วน2เป็น4พายส่วน2เป็น2พายเพราะฉะนั้นก็เป็น5พายป่ะถูกไหมตรงนี้เป็น5พายปุ๊บพี่ถามว่าคอสเซต้าเท่ากับ1คอสเซต้าเท่ากับ1เนี่ยเมื่อเซต้าอยู่ระหว่าง0ถึง2พายน้องได้อะไรมั่งเซต้าต้องเป็น
0กับ2พายป่ะผลบวกเป็น2พายเพราะฉะนั้นผลบวกเซต้าทั้งหมดเป็น2พายบวก5พายตอบ7พายถูกไหมคือเพิ่นเหมือนถูกนะแต่จริงๆผิดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคำตอบมันซ้ำกันน้องดูดิตรงนี้มี0ตรงนี้มี2พายตรงนี้ก็มี0และตรงนี้ก็มี2พายเพราะฉะนั้นผลบวกเซต้าทั้งหมดมันต้องเป็น0พายส่วน2พาย3พายส่วน2แล้วก็2พายเพราะฉะนั้นตอบ5พายโอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปกำหนดให้ลบ360ลบ341ลบ322เป็น AP จงหาพจน์แรกที่มีค่าเป็นบวกตรงเนี้ยมันจะได้เป็นอะไรพอเป็น AP ปุ๊บแสดงว่า AN มันต้องเท่ากับ A1 บวกกับ N ลบ 1D ป่ะถูกป่ะน้องก็แทนค่าลงไป A1 มันคือลบ360บวกกับ N ลบ 1D มันคืออะไรอันนี้เพิ่มมา19ป่ะถูกป่ะก็เป็นคูณกับ19เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นลบ360บวก 19N และลบ19มันก็ได้เป็นลบ379และบวก 19N ถูกไหมแล้วเขาบอกว่าพจน์แรกที่มีค่าเป็นบวกพจน์แรกที่มีค่าเป็นบวกก็คือ an ต้องมากกว่า0น้องก็แทนค่าลงไปลบ379แล้วบวก 19n มันมีค่ามากกว่า0 19n ก็มากกว่า379 n ก็ต้องมากกว่าอะไร19กว่ากว่าป่ะเพราะฉะนั้น n น้อยสุดก็ต้องเป็น20ป่ะแล้วตอบ a 20เท่าไหร่ลบ379แล้วบวก19คูณกับ20ก็ได้ตรงนี้ได้380ลบ379ก็ตอบ1โอเคไหมผ่านนะต่อไปจงหาว่าจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างสิบเก้าถึงแปดสิบเก้าที่เอาร้อยแปดเก้าแล้วกันที่หารด้วยแปดลงตัวมีกี่จำนวนโอเคไหมตรงนี้น้องก็ต้องเริ่มเลย19เริ่มต้นที่หาร8หาร8ลงก็ต้อง24ป่ะ32 40แล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเอา8หาร8 2 16 29 8 3 24เศษ5เพราะฉันเอา5ไปลบก็ตอบ184เป็นโพสต์สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาหาว่า184เนี่ยมันคือโพสต์ที่เท่าไหร่184เท่ากับ a1 คือ24บวกกับ n ลบ1คูณกับ8ถูกไหมเพราะตรงนี้ห่างกัน8โอเคป่ะตรงนี้เอาย้ายไปลบเป็น160เท่ากับ n ลบ1คูณกับ8ตอบ20เท่ากับ n ลบ1 n ตอบ21เพราะฉะนั้นตอบมี21จำนวนแต่พี่ถามว่าวิธีอีกวิธีนึงใช้ได้ดีกว่าป่ะก็คือ189หารด้วย8แล้วปัดลงใช่ไหมแล้วลบด้วย18หาร8แล้วปัดลงถูกป่ะ8 2 16 8 3 24เศษ5ปัดลงลบ8 2 16เศษ2ปัดลงก็ตอบ21ถูกไหมเร็วกว่ากันเราฟ้ากับเหวโอเคไหมทำไมต้องเป็น18
เพราะเราเริ่มรับตัวแรกที่19โอเคป่ะเก็ทนะผ่านนะต่อไปถ้าพี่ถามว่ากำหนด A B C D E F เป็นลำดับเลขคณิตที่ A ไม่เท่ากับ B จงหา X และ Y ที่ทำให้AX บวก BY เท่ากับ C แล้วก็ DX บวก EY เท่ากับ F กำหนด A B C D E F เป็น AP ใช่ป่ะทำยังไงตรงเนี้ยเราจะได้ว่าอะไร B คือ A บวก D ป่ะถูกป่ะคนแรกเป็น A คนที่2เป็น A บวก D คนที่3เป็น A บวก 2D คนที่4เป็น A บวก 3D คนที่5เป็น A บวก 4D คนที่6เป็น A บวก 5D โอเคป่ะ AX ก็ได้ AX บวกกับ B คือ A บวก D เท่ากับคูณกับ Y ด้วยเท่ากับ C คือ A บวก 2Dถูกไหมและอีกสมการหนึ่ง dx ก็คือ a บวก 3d คูณกับ x แล้วบวกกับ e คือ a บวก 4d คูณกับ y เท่ากับ a บวก 5d ถูกป่ะพี่ให้ตรงนี้เป็นสมการแรกนี่เป็นสมการ2หลังจากนั้นพี่เอา2ลบ1 2ลบ1เนี่ยลบดีๆนะตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้น้องมี x เป็นตัวร่วมป่ะน้องดึง x ออกโอเคป่ะส่วนอีกตัวนี้น้องมี y เป็นตัวร่วมน้องดึง y ออกโอเคไหมหลังจากน้องดึง x ออกปุ๊บน้องจะได้ a บวก 3d และลบ a คูณกับ x บวกกับ a บวก 4d และลบ a บวก d คูณกับ y เท่ากับตรงเนี้ยน้องกระจายลบเข้าไปได้ไหมก็จะได้เป็น a บวก 5d ลบ a ลบ 2d พจน์แรกน้องได้ 3d คูณกับ x บวกกับ 3d คูณกับ y เท่ากับ 3d เพราะฉะนั้นน้องเอา 3d ตัดน้องได้ x บวก y เท่ากับ1โอเคป่ะน้องก็ได้เป็น x เท่ากับ1ลบ yโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาแทนในสมการแรกเป็น a คูณกับ1ลบ y บวกกับ a บวก d คูณกับ y เท่ากับ a บวกกับ3 a บวกกับ 2d หลังจากนั้นเราก็กระจายเข้าไป a ลบ ay บวกกับ ay บวก dy เท่ากับ a บวก 2dก็ตัด A ก็ตัดเพราะฉะนั้น D ก็ตัดตอบ Y เท่ากับ2 X ล่ะ1ลบ2ก็ตอบลบ1เขาให้หาค่า X Y ก็ตอบแค่นี้โอเคไหมอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยขออธิบายอีกรอบละกันขั้นแรกเขาบอกว่า A B C D E F เป็นลำดับเลขคณิตน้องก็แทนก่อนa บวก d a บวก 2d a บวก 3d a บวก 4d และ a บวก 5d ใช่ป่ะตามสมการแรก ax บวก by เท่ากับ c ax บวก by b คือ a บวก d ใช่ป่ะเท่ากับ c คือ a บวก 2d โอเคป่ะสมการ2 dx บวก ey เท่ากับ f dx ใช่ไหม a บวก 3d คูณกับ x บวกกับ ey a บวก 4d คูณกับ y เท่ากับ f คือ a บวก 5dอันนี้เป็นสมการแรกอันนี้เป็นสมการที่2น้องเอาสมการ2ลบสมการ1น้องก็จะได้ว่า a บวก 3d คูณกับ x ลบ ax บ
วกกับ a บวก c d คูณกับ y ลบกับ a บวก d คูณกับ y บวกกับ a เท่ากับ a บวก 5d ลบ a บวก 3 a บวก 2d ถูกไหมแต่พี่ถามว่าตรงเนี้ยเวลาลบน้องลบอย่างเรามัดระวังหน่อยน้องดึงตัวร่วมออกมาพอน้องดึงตัวร่วมปุ๊บน้องก็จะได้ว่าเอา x ออก a บวก 3d ลบ a บวกกับ a บวก 4d ลบ a บวก d คูณกับ y เท่ากับ a บวก 5d ลบ a ลบ 2d โอเคป่ะอันนี้ได้ 3d x บวกกับ 3d y เท่ากับ 3d x บวก y เท่ากับ1พี่แทน x เท่ากับ1ลบ y และพี่แทนกลับน้องจะได้ a คูณกับ1ลบ y บวกกับ a บวก d คูณกับ y เท่ากับ a บวก 2d ถูกป่ะแล้วน้องก็กระจาย y เข้าไปเอ้ยกระจาย a เข้าไป a ลบ ay บวกกับ ay บวก dy เท่ากับ a บวก 2y ลบ ay กับบวก ay ตัด a กับ a ตัด d กับ d ตัดเพราะฉันได้ y เป็น2 x เป็นลบ1ตรงนี้บางคนไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูช้าๆแล้วกัน a คูณกับ1ลบ y บวกกับ a บวก d คูณกับ y ใช่ไหมเท่ากับ a บวก 2d ตรงเนี้ยมันคือ a ลบ ay บวกกับ ay บวก dy เท่ากับ a บวก 2d ถูกป่ะขั้นแรกน้องตัดตรงนี้ก่อนน้องก็จะได้เป็น a บวก dy เท่ากับ a บวก 2d ถูกป่ะแล้วน้องเอาลบ a ตัดทั้งสองข้างลบตัดลบปุ๊บหลังจากนั้นน้องจะได้dy เท่ากับ 2d ถูกไหมแล้วน้องเอา d ตัดน้องก็จะได้เป็น y เท่ากับ2ถูกป่ะพอน้องได้ y เท่ากับ2น้องได้ x เท่ากับ1ลบ2เท่ากับลบ1โอเคไหมผ่านนะต่อไปเขาบอกว่าถ้า1ส่วน b บวก c 1ส่วน a บวก c 1ส่วน a บวก b เป็น ap จงพิสูจน์ว่า a กำลัง2 b กำลัง2 c กำลัง2เป็นลำดับเลขคณิตเขาบอกตรงนี้เป็นลำดับเลขคณิตเป็น AP ปุ๊บแสดงว่า D คงที่พอ D คงที่ปุ๊บตัว2ลบตัวแรกต้องเท่ากับตัว3ลบตัว2โอเคป่ะ1ส่วน A บวก C ลบ1ส่วน B บวก C เท่ากับ1ส่วน A บวก B ลบ1ส่วน A บวก Cโอเคไหมตรงเนี้ยน้องจะได้เป็น2เท่าของ1ส่วน a บวก c เท่ากับไม่เอาดีกว่าพี่บวกทีเดียวดีกว่ามันจะได้ไม่งงไม่ซับซ้อนตรงเนี้ยบวกกันทีเดียวคณน้องคือ a บวก c กับ b บวก c ถูกไหมข้างบนน้องได้ b บวก c ลบกับ a บวก cเท่ากับคณน.ได้เป็น a บวก b กับ a บวก c ข้างบนได้เป็น a บวก c ลบกับ a บวก b โอเคป่ะตรงนี้น้องกระจายวงเล็บออกมาน้องก็ได้ c ตัด c ตรงนี้ a ตัด a น้องได้อะไร b ลบ a ส่วนด้วย a บวก c กับ b บวก cเท่ากับ c ลบ b ส่วนด้วย a บวก b คูณกับ a บวก c ถูกป่ะพี่ถามว่าพี่ตัด a บวก c ทั้งสองข้างได้ไหมโอเคนะแล้วพี่คูณกระจายขึ้นไปเนี่ยคูณขึ้น b ลบ a คูณ a บวก b ก็เป็น b กำลัง2ลบ a กำลัง2เท่ากับ c ลบ b คูณ c บวก b ก็ได้ c กำลัง2ลบ b กำลัง2เพราะฉะนั้นพี่ถามว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่า a กำลัง2 b กำลัง2
c ลังสองเป็น ap ป่ะถูกป่ะง่ายง่ายไม่ยากนะโอเคนะผ่านนะต่อไปถ้าจัดแผ่นไม้กองหนึ่งซ้อนๆกันให้ชั้นล่างมีไม้เรียงตามความยาวชิดกันตลอด52แผ่นข้างล่าง52แผ่นชั้นที่2ให้แนวกึ่งกลางของไม้แต่ละแผ่นตรงกับรอยต่อของไม้แต่ละแผ่นในชั้นแรกทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนชั้นบนสุดมีไม้7แผ่นเขาถามว่าจงหาความสูงของกองไม้ถ้าแผ่นไม้ทุกแผ่นเรียบและหนา3เซนหนา3เซนหาความสูงอันนี้ทำยังไงพี่ถามว่าอันที่2เนี่ยแถวที่2มันจะหายไปกี่ชั้นมันจะหายไป1แผ่นป่ะถูกป่ะและแต่ละชั้นก็จะหายไปทีละ1แผ่นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับ d เนี่ยเท่ากับ1ว่าเท่ากับลบ1ถูกป่ะเพราะหายไปคือลดลงถูกไหมก็คือน้องจะได้เป็น52 51 50ไปเรื่อยๆจนถึง7แล้วเขาถามหาว่าความสูงเนี่ยเท่าไหร่โอเคไหมน้องก็มาหาก่อนว่า an เนี่ยมันเท่ากับ a 1บวกกับ a ลบ1 d an ก็เป็น7เท่ากับ52บวกกับ a ลบ1คูณกับ d คือลบ1ถูกไหมตรงนี้7ก็เป็นย้ายมาติดลบกลายเป็น1ลบ n เท่ากับ -49 ตรงนี้เอาเป็นเอาง่ายๆก่อน7เท่ากับ52บวกกับ1ลบ n ถูกป่ะ53ลบ n เท่ากับ7เพราะฉะนั้น n ตอบ46ป่ะถูกไหมพอ n ตอบ46ปุ๊บความสูงh เท่ากับ46คูณกับ3เซนติเมตรก็ต้องหาร100ก็ได้เป็น 1.38 เมตรโอเคไหมผ่านนะขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School